อดีตมส่งที่เคารพกับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งเด็กลาวเนาะที่ว่าเป็นที่สุดของที่สุดกันเลยเนาะก็คือท้าวไทเกอร์วิไลกุลล่าสุดก็พาทีมไทยคว้าแซมรายการแซมซนแซมอบจ.ชลบุรีครับหอบแซมซนแซมนะถือว่าเป็นโดดเด่นซะเหลือเกินเนาะสำหรับนักกีฬาคนนี้เก่งแต่น้อยคนนี้ล่ะก็คือท้าวเอกราชวิไลกุลหรือท้าวไทเกอร์นะซึ่งก็เป็นนักเตะเยาวชนลาวจากสโมสร WIG นาคาในหุ่นอายุเกิน10ปีสมัยก่อนนี้หลายคนก็อาจจะเห็นข่าวกันมาแล้วก็คือในวันที่12กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาก็ไปดิ้นกับสโมสรเยาวชนไทยก็คือสโมสรพุทธบอยส์ในหุ่นอายุเกิน11ปีก็พาทีมข้อแซมรายการอบจ.ชลบุรีครับ2023จะเกิดเป็นรอบทำอิฐหรือว่ารอบคัดเลือกเพื่อที่ว่าจะคัดเอาทีมแซมไปแข่งขันในรอบแซมสนแซมในวันที่11มีนา2023ก็คือแข่งขันอยู่ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยนะซึ่งก็ตามที่คาดนะก็คือในวันที่11มีนา2023ที่ผ่านมาไทเกอร์ก็ได้ลงแข่งขันในนามตัวรักของสโมสรฟุตบอยส์แล้วก็พาทีมสร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือลงแข่งขันในรอบแซมสนแซมซึ่งว่าทีมที่ว่าเข้าร่วมก็ต้องเป็นทีมที่ว่าได้แซมติดไม้ติดมือมานะจึงสามารถได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปรอบแซมสนแซมได้นะสมัยในรอบแซมสนแซมเพิ่นก็แข่งขันในวันที่11มีนา2023ผ่านการแข่งขันกับโค้ชกดว่าทางด้านไทเกอร์ก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาทางด้านฟุตบอยส์ลงสนามไป3นัดชนะรวดก็คือนัทวิชชนะนนบุรีไป3ประตูต่อ2ก็ถือว่านัดนี้เป็นนัดที่สู้ซีกันเหลือเกินเนาะส่วนนัดที่2ก็สามารถเอาชนะสาธิตกรุงเทพธนบุรีไป 3-0แต่การนัดที่3ก็เอาชนะพาลือไทยคอนแวนไป 3-1 เฮดแดงคว้าแซมไปครองซึ่งก็ได้รับขันแซมพร้อมกับเงินรางวัลถึง 20,000 บาทหรือว่า 20,000 บาทไปครองอย่างยิ่งใหญ่กันเลยสำหรับท้าวเอกราชหรือว่าไทเกอร์นะก็เป็นนักเตะที่ว่าหุบห่างสูงยาวเนาะแฮงขวาแล้วก็จุดพิเศษเพิ่นก็เป็นนักเตะทนยิงบานแฮงแล้วก็ยิงได้ไกลเนาะแล้วก็มีทักษะเล่าบานได้ดีซึ่งว่าผลงานที่ผ่านมาก็คือยิงไป3ประตูสวยครับสโมสรจากลาวก็คือ WIG นะในหุ่นอายุเกิน10ปีคว้านัดสามในรายการบาเต7คนซัดฟุตบอลไทยแลนด์ชิง12ทศ2ก็คือรายการแซมสนแซมในระหว่างที่ทศ2ทศ3ตุลา2ทศ2ที่ผ่านมาจนต่อมาก็เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักเช่นไปเฮ็ดให้ทางด้านสโมสรฟุตบอลสโมสรจากไทยเนาะยืมตัวผู้ร่วมทีมคือดึงตัวไปช่วยในการแข่งขันรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์รายการระดับนานาชาติก็คือ TAR Asia Qualify รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคม2022ที่ผ่านมาอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยก็พาทีมคว้าแชมป์พร้อมกับซิดไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2023ที่ว่าจะถึงนี้นะส่วนผลงานล่าสุดในลาวเฮาก็คือพาสโมสร WIG นาคาในหุ่นยุบเกิน12ปีทีม A ประกาศศักดาคว้าแชมป์ในรายการที่ว่าสอบบอลลาวเฮาเป็นเจ้าภาพโดยการเอาชนะทางด้านสโมสร PKP หลวงพระบางสโมสรจากแขวงหลวงพระบางในรอบซิงชนะเลิศไป1ประตูต่อ0ในมาเต้รายการลีดเดอร์ครับ2023ซึ่งก็จัดมาเป็นครั้งที่4กันแล้วอยู่ที่สนามบันเต้ยาเทียมประสานใจนั่นเองในวันที่4มีนาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นผลงานล่าสุดของทางด้านไทเกอร์ก็ถ้าติดตามว่านักเตะคนนี้อนาคตจะเป็นแบบใดโดยเฉพาะในเดือนเมษายนนี้จะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนและเชื่อว่าอนาคตจะสามารถไต่เต้าไปถึงทีมชาติลาวได้แน่นอนก็เอาใจ